ับผมอ๋อเหรอเดี๋ยวจะมีคนถามไหมหรือไม่ต้องก็ถามนำก่อนแล้วกันเนาะก็จะแยกเป็น2 ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางวินัยนะก็จะเป็นเจรตำรวจแห่งชาติที่จะลงไปแล้ว2วันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็กำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องของคลิปที่ปล่อยออกไปนะแล้วก็ได้คุยกันตลอดเวลานะครับทางเจรเนี่ยก็เสนอวันนี้แหละนะก็มีความเห็นประกอบมาด้วยนะถ้าเป็นการถ้ามีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทำจริงนะครับก็คงต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการสอบสวนคดีอาญานะครับซึ่งถ้าเกิดมีคนทำให้ใครตายเนี่ยมันก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งอันนี้มอบให้ท่านรองสุชาติธีรสวัสดิ์ลงไปนะครับก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งตอนนี้อยู่ลำดังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็รอหนังสือนิดเดียวนะครับเป็นเรื่องทางธุรการเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานชั้นต้นนะซึ่งก็คุยกับเจเลอยู่เสร็จวันนี้แหละเสร็จวันนี้นะครับแปลว่าไม่รอดคือให้บอกแน่นอนคือดูจากที่เห็นนะดูจากที่เห็นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันมวลวินยูชนทั่วไปวินยูชนทั่วไปก็สามารถจะตัดสินได้คือเรายังไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่ว่าจากพยานหลักฐานเนี่ยเราเชื่อนะแล้วก็เมื่อตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงก็ต้องออกจากราชการได้นะครับแสดงว่าคลิปที่ออกมาเผยแพร่นี่เป็นคลิปจริงใช่ไหมนะก็เบื้องต้นที่ได้ตรวจสอบนะครับทางเจเลก็เชื่ออย่างนั้นในส่วนของตัวผู้กำกับโจเองตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเขาสั่งให้ไปปฏิบัติเขาให้สั่งให้พ้นหน้าที่ไปเมื่อ2วันก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานชาติเองเนี่ยเราคงไม่อย่างนั้นนะก็จะสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเพื่อให้พ้นจากพื้นที่มานะครับในขณะที่ถ้าออกถ้าสั่งให้ออกก็คือออกเลยนะครับคือก็ดูวันนี้นะแต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าวันนี้จบแน่วันนี้จบนะครับส่วนการดำเนินคดีอาญาเนี่ยท่านรองสุชาติก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เรียกมาแจ้งข้อหาจากภาพที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้ในส่วนของตัวผู้กำกับโจ้เองนี่อาจจะท่านตกไปมาว่าทางตำรวจมีการก
ก็กำชับไปแล้วนะครับกำชับไปทั้งตชด.นะทั้งตม.ทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6เองนะครับว่าอย่าให้ปล่อยให้หลบหนีนะครับเท่าที่รายงานมาเนี่ยนะรายงานด้วยวาจานะครับก็ประมาณ13คนแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาเป็นรายลักษณ์อักษรว่ากันอีกทีผลเบื้องต้นเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อรีดเอาเงินตามที่ทนายชื่อดังเขาออกมาเปิดเผยเดี๋ยวขอดูนะครับวันนี้เขาเสนอขึ้นมารายละเอียดเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องของคดีแล้วเอาเป็นว่าให้มันเป็นไปตามพยานหลักฐานนะเป็นไปตามพยานหลักฐานเดี๋ยวนี้มันจะพูดไปเข้าเรื่องของการสอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าทางวินัยเนี่ยเราไม่เอาไว้บอกแล้วนะแปลว่าในวันนี้เรื่องที่จะให้ออกเนี่ยครับอาจจะรวมถึง13คนนี้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวดูรายงานที่ขึ้นมานะครับก็คุยกันตลอดเวลาก็จบวันนี้แหละแล้วว่าไงแต่ว่าอย่าลืมว่าการจะให้ใครออกจากราชการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกติกานะครับขั้นตอนแต่เราก็ทำเร็วที่สุดแล้วนะท่านครับจากใจท่านเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็มีวิกฤตศรัทธาเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจอยู่แล้วมาเจอคลิปแบบนี้เข้าไปอีกจากใจท่านเลยครับท่านคิดว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่จะต้องมีคนที่ต้องสูญเสียไปนะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนนะดูไว้ให้เป็นตัวอย่างมันทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีทางนะไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยแล้วสิ่งที่ตามมามันเสียหายนะครับแต่ว่านิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งคนส่วนใหญ่จะได้เดินต่อได้นะผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่ยังดีอยู่แต่คนที่ทำไม่ดีคนเร็วๆก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านได้ทำลงไปนะแล้วก็เราไม่สามารถจะเอาคนแบบนี้ไว้ได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยที่เหลือเดินไม่ได้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับดูให้ดีว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากผลการกระทำจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นผู้รักษากฎหมายเราเป็นคนรักษากติกาสังคมถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยอยู่กันไม่ได้ประเทศนี้นะครับก็ได้คุยไปหมดแล้วเรื่องนี้นะครับว่าให้สืบสวนย้อนหลังไปด้วยที่ผ่านมาเป็นยังไงจากข้อมูลพบว่าเคยมีการร้องเรียนของทีมนี้หรือพบผู้กับบ้างไหมครับก็เดี๋ยวขอดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าทางเขาทีมงานเขาทำอยู่นะท่านครับเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยได้เพราะว่ามีทางตำรวจในชุดเนี่ยเป็นคนทำมาข้อมูลมาร้องเรียนเนี่ยตรงนี้เราจะปกป้องดูแลผู้กองก็ยังเห็นว่าถูกข่มขู่คุกคามอยู่พอสมควรคนที่เป็นพยานในคดีมันก็มีกรรมวิธีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องดูเหตุดูผลอย่างอื่นประกอบด้วยนะเราไงไม่ต้องห่วงพยานหลักฐานเนี่ยเราถ้ามันเรารักษาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจำให้เกิดความเสียหายไม่มีเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของคณะหน่วยชาติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดนะอะไรที่คนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับใครไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งท่านนายกก็ไม่สบายใจนะครับท่านนายกก็ไม่สบายใจก็ได้บอกผมว่าต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเราเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะก็ฝากไปเนี่ย 200,000 กว่าคนเนี่ยก็ต้องดูกันเพราะเราต้องช่วยกันทุกคนนะครับทำองค์กรให้มันดีให้ได้มีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินตรวจสอบทั้งหมดนะครับคือท่านรองสุชาติท่านก็รู้สึกว่าได้พบปะแล้วนะครับเท่าที่ทราบนะนะครับโอเคนะครับ